สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาไหลตาม5ปีไม่ได้กลับบ้านเจอแต่ความว่างเปล่าได้แต่กอดรูปพ่อแม่คิดถึงนะครับช่วงปีใหม่เป็นเวลาที่หนุ่มสาวพลัดถิ่นเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันนานคนทางบ้านก็จะชะเง้อคอยมองหาคนทางไกลก็เร่งอยากจะให้ถึงไวๆหลังเดินทางไปตามหาความฝันหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันที่29ธันวาคม65สมาชิก TikTok พานุ97985โพสต์คลิปเดินทางกลับถึงบ้านในช่วงปีใหม่หลังจากไม่ได้กลับบ้านมา5ปีโดยระบุข้อความว่า5ปีไม่ได้กลับบ้านปีใหม่มาถึงหน้าบ้านเราเรียกไม่มีใครอยู่เลยพ่อพาแม่หนีไปอยู่บนฟ้ากันหมดโดยในคลิปหนุ่มผู้โพสต์เดินเข้าบ้านก่อนจะขึ้นไปหารูปพ่อกับแม่ที่ติดอยู่ข้างฝาบ้านแล้วเรียกพ่อกับแม่บอกว่าแม่พ่อผมกลับมาบ้านแล้วนะกลับมาบ้านแล้วนะปีใหม่คิดถึงนะก่อนจะเอามือไปลูบรูปของพ่อกับแม่พร้อมกับพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าพ่อแม่ผมกลับมาบ้านแล้วนะคิดถึงนะครับคิดถึงพ่อนะคิดถึงแม่นะผมมาถึงบ้านแล้วนะหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายๆคนที่เข้ามาดูคงใจสลายไม่แพ้ผู้โพสต์ที่กลับมาบ้านแล้วแทนที่จะได้เจอคนที่รักแต่กลับทำได้แค่รูปคลำรูปถ่ายของท่านที่ตอนนี้ไม่อยู่ให้กอดแล้วไออุ่นที่เคยคุ้นเคยกลายเป็นความทรงจำที่ฝังอยู่ในใจตลอดกาลซึ่งหลายๆคนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มคนนี้กันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ